Galaxy C Flip 6 โทรศัพท์มือถือที่เป็นที่สุดของจอพับแต่ว่าจะดียังไงต่างจากเดิมแค่ไหนไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว SpecPhone ทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับ SpecPhone กันอีกเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้นะคะสดๆร้อนๆเลยที่ Samsung นะคะได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือจอพับซีรีส์ใหม่ล่าสุดออกมานะคะอย่าง Samsung Galaxy C4 6แล้วก็ C Flip 6นั่นเองวันนี้นะคะเตยก็ขอมาเป็นตัวแทนนะคะ SpecPhone ในการรีวิวนะคะตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6นะคะโทรศัพท์มือถือจอพับแบบตลับแป้งตัวเล็กน่ารักแบบนี้เนี่ยให้กับทุกคนได้ดูกันดีกว่าว่ารอบนี้นะคะนอกจากจะเป็นมือถือจอพับที่น่ารักพกพาง่ายแบบนี้แล้วนะคะยังมีนะคะการอัดแน่นจัดเต็มนะคะฟีเจอร์ AI มาและให้เราได้ใช้งานกันแบบล้ำๆด้วยถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหนแตกต่างจากเดิมยังไงเดี๋ยวไปฟังเตยรีวิวกันดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันนะคะว่าฟีเจอร์ต่างๆที่มีมาให้ใช้งานในตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6ตัวนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันก่อนดีกว่าและหลายคนนะคะมองมาที่ตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับตัวของ C Flip 5เลยนะซึ่งในด้านของขนาดต่างๆแล้วก็ในด้านของสเปคเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ต่างกันเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันนะคะอย่างแรกที่เตยรู้สึกได้เลยก็คือในด้านของการสัมผัสค่ะถ้ามองเฉยๆเตยก็รู้สึกเหมือนทุกคนเลยว่าดูไม่ได้ต่างเลยเนาะขนาดหน้าจอต่างๆการใช้งานต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือน C Flip 5หมดเลยแต่สัมผัสแรกที่ได้จับตัวเครื่องนะต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างมากๆจริงๆค่ะเริ่มจากการที่ตัวฝาหลังของเขารอบนี้นะคะใช้เป็นกระจกรูปแบบด้านรวมทั้งรอบๆตัวเครื่องนะคะเฟรมต่างๆเนี่ยใช้เป็นตัวของอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะคะที่เป็นรูปแบบด้านก่อนหน้านี้ในตัวของ C Flip 5นะคะก็จะเป็นทั้งตัวของกระจกที่เป็นรูปแบบเงาแล้วก็ตัวของรอบๆตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเงานะคะเวลาจับถือเนี่ยก็จะสามารถติดรอยนิ้วมือได้ง่ายมากกว่ารอบนี้เนี่ยเตยใช้งานมานะคะไม่ได้ใส่เคสไม่ได้ใส่อะไรเลยใช้งานแบบต่อเนื่องนะคะรอยนิ้วมือก็แทบไม่ติดเลยนะแทบไม่ต้องเช็ดตัวเครื่องเลยค่ะถือว่าในด้านของสัมผัสต่างๆแล้วก็การใช้งานทำมาได้ดีมากๆพร้อมทั้งอีกหนึ่งอย่างที่เตยชอบและประทับใจมากๆเลยก็คือบานพับของเขาเนี่ยพับได้สนิทแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากๆด้วยตัวของวัสดุต่างๆรอบนี้นะคะทำให้ตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6เนี่ยเขาสามารถกางนะคะได้หลากหลายองศามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นจริงๆนะเมื่อเทียบกันกับตัวของ C Flip 5แล้วส่วนตัวเนี่ยเตยชอบด้านของงานประกอบใน C Flip 6รอบนี้มากๆเลยถือว่าทำออกมาได้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนะคะส่วนในด้านของสเปคหน้าจอนะคะรอบนี้เนี่ยได้สเปคเดียวกันกับตัวของ C Flip 5หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอด้านนอกนะคะที่ได้เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 3.4 นิ้วโดยตัวของหน้าจอด้านในนะคะเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยหน้าจอของเขาจะอยู่ที่ขนาด 6.7 นิ้วแผนลของหน้าจอได้เป็นตัวของ Dynamic AMOLED 2X นะคะการใช้งานเนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยเพราะว่าให้ความละเอียดและความคมชัดมาอยู่ที่ระดับ Full HD Plusและตัวหน้าจอด้านในก็ยังคงให้อัตรา refresh rate มาสูงถึง 120Hz ด้วยก็ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างดีแล้วก็หลากหลายนะคะพร้อมทั้งเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะการแปะถ่ายหน้าจอเนี่ยทำได้ลื่นไหลสนุกมือดีมากๆค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครเป็นสายเล่นเกมตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทำมาถูกใจสายเล่นเกมไม่แพ้กันด้วยและสำหรับคนที่ใช้มือถือจอพับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าหุ้ยแบบนี้เนี่ยรอยพับด้านในเวลาที่เราใช้งานมันจะเห็นหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยตอนเตยใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูซีรีส์นะคะตัวนี้เนี่ยไม่เห็นรอยพับของหน้าจอเลยค่ะในขณะที่เราใช้งานอยู่นะเรื่องนี้สบายใจได้ค่ะงานประกอบแล้วก็ในด้านของหน้าจอด้านในเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆส่วนถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเป็นสาวกของ Samsung Galaxy C Flip อยู่แล้วรอบนี้ต้องบอกเลยว่า Samsung ทำการบ้านมาดีมากเขาทำการนะคะสำรวจคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือจอพับที่เป็นรูปแบบตลับแป้งแบบนี้เลยนะว่าปกติเนี่ยเน้นการใช้งานด้านไหนนะคะผลปรากฏว่าในด้านของการใช้งาน cover screen เนี่ยมีการเปลี่ยน cover screen กันบ่อยมากๆรอบนี้นะคะก็เลยจัดเต็มในด้านของ cover screen มาให้แบบเต็มที่เลยเราสามารถปรับแต่งนะคะตัวของ cover screen เนี่ยได้หลากหลายตามที่เราต้องการเลยหรือว่าจะใช้งานนะคะเป็นตัวของหน้าจอนะคะที่เป็นรูปแบบของ interactive แบบนี้ที่เราสามารถนะคะจิ้มๆแล้วก็น้องๆก็จะเด้งๆแบบนี้นะคะก็ได้หรือว่าจะใช้งานนะคะแบบหมุนๆกิ้งๆนะคะแล้วเขาก็กิ้งๆมาเหมือนแบบสโนว์บอลแบบนี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการใช้งานหน้าจอที่โคเวอร์สกินได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะ
และไม่ใช่แค่ cover skin นะคะที่มีให้เราได้ใช้งานกันอย่างหลากหลายในเรื่องของสีสันนะคะรอบนี้ Samsung Galaxy C Flip เนี่ยก็มีมาให้เราได้เลือกใช้งานกันอย่างหลากหลายด้วยอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสีเยลโล่นะคะสีบลูสีมินนะคะสี Silver Shadow นะคะหรือว่าจะเป็นสีพิเศษนะคะที่มีขายเฉพาะ samsung.com เท่านั้นได้แก่ Half Black นะคะ White แล้วก็สี Peach นั่นเองค่ะรวมทั้งนะคะทุกสีนะคะทุกโมเดลเนี่ยมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP48 ด้วยทีนี้นะคะเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เตยประทับใจมากๆในตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6รอบนี้กันบ้างดีกว่าก็คือในเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองนะคะถามว่าทำไมถึงเป็นรุ่นที่ถูกใจในด้านของการถ่ายภาพต้องบอกก่อนเลยว่าเตยก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสายคอนเทนต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาเราจะออกไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกต่างๆนะคะจำเป็นจะต้องมีทั้งขาตั้งกล้องเอ่ยมีไฟเอ่ยใดๆนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอเป็นตัวของ Samsung Galaxy C Flip นะคะเราก็สามารถใช้งานการตั้งนะคะโดยที่ใช้ในด้านของการพับของเขาได้เนี่ยในการใช้งานตั้งถ่ายในที่ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพกขาตั้งกล้องให้วุ่นวายนะคะซึ่งเวลาที่เราจะไปถ่ายฟุตเทจข้างนอกนะคะก็สามารถพับครึ่งนะคะแล้วก็ถือถ่ายเป็นรูปแบบของแฮนดี้แคมแบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราทำให้ตัวของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมามันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่ตะโกนนะคะไม่ลำบากใจคนรอบข้างเวลาที่เราถ่ายคอนเทนต์ต่างๆด้วยนั่นเองถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์สายคอนเทนต์ได้ดีเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรอบก่อนนะคะตัวใน Samsung Galaxy C Flip 5เนี่ยให้ตัวของกล้องหลักมา12ล้านพิกเซลก็ว่าเฮ้ยก็ถูกใจแล้วนะในด้านของการทำงานในตัวของ AI ต่างๆที่มีการปรับตัวกล้องให้ตอบโจทย์การใช้งานในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าต้องการการใช้งานนะคะที่ถ่ายรูปออกมาสวยงามเนี่ยรอบก่อนก็ถือว่าถูกใจแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ตัวกล้องหลักนะคะได้มีการอัปเกรดสูงมากยิ่งขึ้นเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวของกล้องอัลตร้าไวด์เนี่ยยังคงเป็น12ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าในด้านของการถ่ายรูปนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในด้านของการใช้งานนะคะสกินโทนต่างๆคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้เนี่ยถูกใจสาวๆนะคะแล้วก็ถูกใจสายบิวตี้เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทีนี้สิ่งที่ถูกใจสายคอนเทนต์ที่สุดเลยนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานตัวของขาตั้งกล้องร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าปกติแล้วเวลาเราจัดมุมหาองศาเราก็ยังต้องคอยแบบกลับวิ่งกลับมาเพื่อที่จะแบบเอ้ยปรับมุมเข้าปรับมุมออกให้เข้ากับระยะที่เราอยากได้ใช่ไหมคะรอบนี้ไม่ต้องแล้วค่ะในตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับ AI ที่ช่วยในด้านของการปรับมุมนะคะในการถ่ายภาพของเราได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งคอยขยับเองอีกต่อไปโดยหลักการทำงานนะคะของ AI ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะจับภาพเรานะคะถ้าหากว่าเขาจับภาพเราได้ครึ่งตัวเนี่ยเวลาที่เราถอยหลังนะคะเขาจะมีการซูมตามเราเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะคะพยายามให้เขาจับครึ่งตัวแล้วเราอยากได้มุมนะคะที่มันมีความแบบสวยมากยิ่งขึ้นเราถอยออกเนี่ยเขาก็จะซูมตามเข้ามาได้แต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ให้เขาจับภาพของเราเต็มตัวนะคะสิ่งที่ตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6จะทำนะคะก็คือจะเป็นการนะคะซูมออกเพื่อให้ได้ภาพเป็นมุมวายนั่นเองก็จะเป็นการที่เรานะคะเก็บตัวของทั้งตัวเราแล้วก็บรรยากาศรอบข้างเนี่ยได้แบบครบเลยนั่นเองค่ะก็ช่วยให้สายคอนเทนต์ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาในการปรับองศากล้องอีกต่อไปช่วยในด้านของการทำงานนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยที่สะดวกแล้วก็ตอบโจทย์นะคะผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนฟีเจอร์สำหรับการถ่ายภาพต่างๆนะคะก็มีมาให้ใช้จัดหนักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบโปรนะคะการถ่ายอาหารหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปแบบของซิงเกิลเทคนะคะที่ก็ถูกใจสายแบบเดินๆเผลอๆขยับตัวน้อยๆแต่ได้รูปที่ดูแบบธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเป็นสายแต่งรูปแบบไฟล์รอนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานการถ่ายภาพที่เป็นตัวของ Expert Raw นะคะในตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่ได้เป็นสายแบบแต่งรูปเยอะอยู่แล้วนะคะอยากจะได้การใช้งานง่ายๆถ่ายแล้วจบเนี่ยรอบนี้นะคะ Samsung Galaxy C Flip 6นะคะก็มาพร้อมกันกับการใช้งานทั่วไปที่ทำออกมานะคะได้ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพทั่วไปนะคะที่อันนี้เนี่ยเติมมองว่าทำมาได้ดีกว่ารุ่นเดิมอย่าง C Flip 5มากๆตั้งแต่ได้ในเรื่องของความคมชัดที่มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวนะคะเตยมองว่าการใช้งานเนี่ยในตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านเนี่ยได้ภาพที่สวยคมเลยทีเดียวค่ะ
ในส่วนของสกินโทนนะคะก็ดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่ติดส้มนะคะแล้วก็ไม่ใช่สีสดๆแบบตามสไตล์ของ Samsung ที่เรารู้จักกันแต่จะมีความเป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้นมีความผ่องมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดโหมดบิวตี้ได้ด้วยค่ะส่วนการถ่ายภาพพอร์เทรตนะคะพอได้อัปเกรดนะคะตัวกล้องหลัก50ล้านมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้งานนะคะในด้านของการซูมแบบ2เท่าเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยที่ส่วนตัวเตยนะคะเตยจะบอกแทบทุกคลิปเลยว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนที่สามารถซูม2เท่าได้เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจเตยในด้านของการถ่ายพอร์เทรตเลยเพราะว่ามันเป็นระยะที่พอดีกับสายตานะคะจะได้ภาพที่มีการคัดเบอร์นะคะที่ดูสวยแล้วก็มุมองศาเนี่ยกำลังพอดีพร้อมทั้งตัวนี้นะคะสกินโทนของเขาเนี่ยเขาสามารถเพิ่มบิวตี้ได้นะคะหรือว่าเพิ่มความสมูทของผิวเนี่ยได้สูงสุดถึง8ระดับด้วยจะให้ภาพนะคะที่มีความเนียนผิวแบบไม่โป๊ะแล้วก็ดูมีสกินโทนที่มีความหวานมากยิ่งขึ้นดูมีความเกาหลีมากยิ่งขึ้นแบบชัดเจนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการถ่ายภาพพอร์เทรตในตัวของ Samsung Galaxy C Flip 6เนี่ยเตยมองว่าเขาทำในด้านของมิติของภาพมาได้ดีมากขึ้นมากกว่าตัวของ C Flip 5เยอะมากๆในด้านของการถ่ายภาพนะคะตัวนี้เนี่ยตั้งกล้องไว้นะคะเวลาที่เราถ่ายเองเนี่ยก็ยังได้ภาพที่สวยคมอยู่ค่ะส่วนตัวกล้องหน้าใน Samsung Galaxy C Flip 6ตัวนี้นะคะเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลแต่โดยพื้นฐานแล้วเตยมั่นใจมากเลยว่าคนที่ใช้งานตัวของ C Flip อยู่แล้วนะคะไม่ค่อยได้ใช้งานตัวของกล้องหน้าเป็นหลักอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นการใช้งานกล้องหลังแล้วก็เปิดตัวของมิลเลอร์หน้าจอนะคะในหน้า Cover Screen หรือว่าถ่ายจาก Cover Screen แทนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใส่ตัวของกล้องหน้าความละเอียดสูงมาเนี่ยก็แทบไม่มีความจำเป็นเลยในด้านของคุณภาพงานถ่ายภาพที่ได้จากกล้องหน้านะคะส่วนตัวเตยมองว่าก็อยู่ในระดับทั่วไปสามารถใช้งานได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าให้ใช้งานจริงๆเนี่ยเตยก็เลือกใช้งานกล้องหลังเป็นหลักค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะแน่นอนว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่สะดวกในด้านของสายคอนเทนต์อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเขารองรับการถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงถึงระดับอัลตร้า HD 60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการใช้งานนะคะในตัวของกล้องหลังเนี่ยเขาจะรองรับการใช้งานที่เป็นซูเปอร์สเตดี้โหมดได้ด้วยแต่ว่านะคะเมื่อเราเปิดใช้งานนะคะก็จะลดนะคะความละเอียดเหลือเพียงแค่อัลตร้า HD 30เฟรมเท่านั้นนะแต่ว่าในโหมดนี้สามารถใช้งานได้แค่กับกล้องหลังเท่านั้นนะคะส่วนตัวเนี่ยการใช้งานในกล้องหลังถือว่าทำออกมาได้ดีเลยถ้าให้แนะนำนะคะใช้ตัวของกล้องหลังในการถ่ายนะคะก็จะให้ในด้านของความชัดเจนที่มากกว่าความสมูทนะคะของตัววิดีโอที่มากกว่าด้วยโดยพื้นฐานเนี่ยก็น่าจะใช้งานกล้องหลังกันเป็นหลักอยู่แล้วส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยความคมชัดก็ให้กล้องหลังดีกว่าค่ะและนอกจาก AI นะคะที่ช่วยในด้านของการซูมเข้าซูมออกถ่ายคอนเทนต์ให้กับเราได้แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะตัวของ Samsung Galaxy C Flip เนี่ยเขาก็มี AI ในด้านของการช่วยเจเนเรตภาพนะคะหรือว่าเพิ่มเติมในด้านของการปรับรูปภาพต่างๆเนี่ยมาให้เราได้เล่นกันอีกด้วยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นการที่เราจะสามารถเจเนเรตรูปภาพของเราต่างๆนะคะให้ออกมาเป็นในรูปแบบของเวอร์ชันการ์ตูนหรือว่าภาพในรูปแบบต่างๆเป็นเหมือนกับอวตารของเรานะคะสามารถทำได้แบบง่ายๆเลยเพียงแค่เรานะคะเข้าไปที่แอป Gallery นะคะเลือกตรงสัญลักษณ์ AI นะคะที่เป็นรูปดาวด้านล่างตรงกลางเด่นๆเลยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นนะคะตรงมุมขวาล่างของรูปเรานะคะจะขึ้นเป็นตัวของ Portrait Studio ให้เราทำการกดไปที่ Portrait Studio นะคะในนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคอมิกนะคะ 3D การ์ตูนวอเตอร์คัลเลอร์นะคะหรือว่าสเก็ตนะคะเราก็สามารถเลือกรูปแบบที่เราต้องการที่เราชอบได้เลยนะคะเมื่อเรารอสักพักหนึ่งนะคะ AI เนี่ยเขาก็จะเจเนเรตนะคะรูปภาพนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนต่างๆที่เราเลือกเอาไว้นะคะในนี้เนี่ยประมาณ 4-5 รูปนะคะมาให้เราถ้าเราถูกใจรูปไหนเนี่ยเราสามารถเซฟเข้าเครื่องได้เลยและนอกจากตัวของ Portrait Studio แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็น AI ที่เข้ามาช่วยในด้านของการตกแต่งเพิ่มเติมภาพของเรานะคะแล้วก็ว้าวมากๆเลยสำหรับ AI ตัวนี้ก็คือตัวของ Sketch to Image นั่นเองรอบนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เราว้าวก็คือเราสามารถนะคะวาดรูปนะคะต่างๆที่เราต้องการนะคะจะเติมเข้าไปในภาพของเรานะคะได้เลยแล้วก็ให้ AI ทำการเจเนเรตนะคะเขาจะไปทำการวิเคราะห์เองนะคะว่ารูปที่เราวาดเนี่ยมันดูเป็นรูปอะไรนะคะเอาไปวางไว้ตรงไหนแล้วจะดูเนียนที่สุดนะคะซึ่งเราก็สามารถนะคะวาดรูปที่เราต้องการเนี่ยลงไปได้เลยเดี๋ยวเต้ยจะลองวาดแมวเข้าไปในรูปนะคะบนโต๊ะตรงนี้เลย
เรียบร้อยนะคะพอเราวาดแล้วเนี่ยเราก็กด generate 1ทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ย AI เขาจะทำการคำนวณหาแมวนะคะถ้าหากว่าเขามองว่ารูปที่เตยวาดเป็นแมวนะคะก็จะทำการหารูปแมวเนี่ยที่มีทั้งในส่วนขององศาแล้วก็เงาต่างๆที่เหมาะกับรูปนี้มาวางไว้ให้เรานะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เตยได้นะคะก็คือจะเป็นแมวที่เนียนมากๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็ดูเหมือนจริงมากเหมือนเตยเลี้ยงแมวอยู่ในสตูดิโอของเราตรงนี้จริงๆนะอันนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆถ้าหากว่าใครมีโอกาสได้ลองเล่นนะคะแนะนำเลยว่าสามารถช่วยนะคะให้ภาพของเราเนี่ยดูมีความสนุกมากยิ่งขึ้นได้อีกเยอะเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็น AI ที่เข้ามาใช้งานบน Samsung Galaxy Z Flip 6ตัวนี้แล้วมีความน่าสนใจมากขึ้นคือตัวของ AI แปลภาษานั่นเองค่ะรอบนี้นะคะ AI แปลภาษาเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้2รูปแบบนะคะเป็นรูปแบบ conversation ก็คือสามารถใช้งานการแปลภาษาแบบ real time ได้นะคะแต่ว่าความพิเศษนะคะคือการที่เราใช้งานบน Z Flip 6เนี่ยเราจะสามารถใช้งานการแปลนะคะที่ให้คู่สนทนาของเราเนี่ยโฟกัสแค่หน้าจอด้านนอกที่เป็นภาษาของเขาเท่านั้นเลยเนี่ยได้นั่นเองค่ะส่วนเรานะคะก็สามารถดูหน้าจอ cover ทั้งหมดทั้งภาษาของเขาแล้วก็ภาษาที่แปลออกมาเป็นภาษาของเราเนี่ยผ่านหน้าจอด้านในนะคะแบบนี้ได้เลยในด้านของ AI ต่างๆนะคะที่น่าสนใจเนี่ยก็จบไปแล้วทีนี้เรามาดูในด้านของสเปคตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าว่ารอบนี้เนี่ยมือถือจอพับนะคะที่เป็นลูกรักนะคะจากทาง Samsung ตัวนี้เนี่ยได้สเปคเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็สมกับการเป็นลูกรักนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้ตัวของ Snapdragon 8 Gen 3มาให้เราได้ใช้งานกันเลยโดยมาพร้อมกันกับขนาดความจุแรม 12GB นะคะรอมเนี่ยมีให้เลือก2ขนาดคือ 256GB กับ 512GB นะคะตัวนี้เนี่ยในด้านของการใช้งานบอกเลยว่าลื่นไหลมากๆใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีรวดเร็วแล้วก็ลื่นไหลเลยหรือว่าสายโซเชียลนะคะตัวนี้หน้าจอก็ปัดถ่ายได้ลื่นตัวเครื่องเนี่ยไม่มีสะดุดนะคะก็แน่นอนด้วยสเปคของ Snapdragon 8 Gen 3เนาะทีนี้เรามาดูในด้านของการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้ยเป็นถึง Snapdragon 8 Gen 3แบบนี้เล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะคะก็ต้องยอมรับว่าเล่นเกมได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงกินกราฟิกเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้เตยนะคะได้ลองนำไปใช้ในการเล่นนะคะเทสให้เพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็น ROV กับ Genshin Impact นะคะตัว ROV เนี่ยสิ่งที่ประทับใจเลยนะคือเขาสามารถปรับกราฟิกสูงสุดได้นะคะส่วนเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ระดับสูงแล้วเวลาที่เราเล่นนะคะลงแรงต่างๆเนี่ย60เฟรมนิ่งๆแบบนิ่งจริงๆอันนี้คือไม่มีขยับไม่มีกระตุกเลยนะคะถึงแม้ว่าเน็ตมันอาจจะมีเหวี่ยงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตัวของเฟรมเรทนิ่งมากเลยอะแล้วก็การเล่นนะคะทำมาได้ดีลื่นไหลมากๆเลยพร้อมทั้งนะคะตัวของ ROV เนี่ยเตยเล่นไป2ตานะก็จะเกิดในด้านของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเล็กน้อยละกันก็ไม่ได้ถือขนาดว่าร้อนมือนะส่วนเกมระดับสูงที่กินสเปคหนักๆอย่าง Genshin Impact เนี่ยเตยเอาไปลองเล่นนะคะสามารถปรับกราฟิกสูงสุดก็ได้เฟรมเรท60ก็เล่นได้แต่ว่าเล่นไปประมาณ5นาทีเนี่ยเครื่องจะเริ่มร้อนแล้วจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีความอุ่นมือนะคะมากกว่าการเล่น ROV เนี่ย2ตา3ตาติดกันเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราเล่นอาจจะรู้สึกไม่สบายมือได้แนะนำว่าถ้าหากว่าใครจะเล่น Genshin Impact ให้ได้นานมากกว่านี้เนี่ยสามารถปรับกราฟิกสูงได้นะแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยสัก30 45เนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะแนะนำว่าตั้งเป็นตัวของเฟรมเรทกลางๆนะคะแล้วก็ตัวของกราฟิกกลางๆเนี่ยอันนี้คือเล่นแล้วเครื่องก็ยังโอเคอยู่สมูทนะคะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยลื่นไหลด้วยอันนี้คือต้องยอมรับแล้วก็กราฟิกยังดีมากๆนะคะหน้าจอเนี่ยพอมันเป็นตัวของ Dynamic AMOLED อ่ะแน่นอนว่ามันให้ความสดใสแล้วก็ได้อรรถรสอยู่แล้วพอได้ตัวชิปแรงๆอย่างเงี้ยเข้าไปอ่ะเรื่องของการเล่นเกมอ่ะเราจึงไม่จำเป็นที่จะต้องปรับสูงสุดทั้งหมดก็ได้นะก็ยังได้อรรถรสในการเล่นเกมดีอยู่นะคะสำหรับตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 6ตัวนี้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นมือถือจอพับปะทุกคนเครื่องของเขามันก็เลยบางเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความร้อนที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเนาะว่าพอเครื่องบางเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกที่สัมผัสกับมือเราอะได้ไวมากกว่ารุ่นอื่นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่รอบก่อนหน้านี้ใน Samsung Galaxy Z Flip 5เนี่ยมันก็เป็นปัญหานี้เหมือนกันนะคะทำให้รอบนี้เนี่ย Samsung นะคะเขาก็เลยได้มีการใส่ตัวของ Weber Chamber นะคะที่เป็นตัวของการระบายความร้อนเนี่ยมาให้ในมือถือจอพับถึงแม้ว่าจะเป็นแบบตลับแป้งแบบนี้นะคะก็ใส่ตัวของ Weber Chamber มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยทำให้ตัวเครื่องนะคะเขาก็สามารถที่จะกลับมาคูลดาวน์นะคะตัวเครื่องได้ไวมากยิ่งขึ้นตัวของความร้อนนะคะก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดว่าร้อนมือจนจับไม่ได้นะอันนี้ก็ส่วนตัวก็ถือว่าประทับใจค่ะพร้อมทั้งยังได้ข่าวมาด้วยนะคะว่าตัวของ Weber Chamber นะคะที่อยู่ใน Samsung Galaxy Z Flip 6ตัวนี้เนี่ย
มีขนาดใหญ่กว่าตัวของ Samsung Galaxy S23 Ultra ถึง 1.5 เท่าด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจไม่น้อยเลยใน Samsung Galaxy Z Flip 6ค่ะส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะ Samsung Galaxy Z Flip 6เนี่ยตัวนี้นะคะรองรับการใช้งาน 5G ได้รองรับการใช้งาน Wi-Fi 7นะคะแล้วก็รองรับการใช้งานบลูทูธ 5.3 ได้นะคะภายในตัวเครื่องมี NFC นะคะพร้อมทั้งการใช้งานการเชื่อมต่อเนี่ยก็ใช้งานเป็นพอร์ต USB-C 2.0 นะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการนะคะ One UI 6.1 based on Android 14ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัว AI ที่เตยเล่าให้ฟังแล้วนะคะตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 6ตัวนี้เนี่ยยังคงสามารถใช้งานฟีเจอร์ AI ทุกฟีเจอร์นะคะที่ทำงานบน One UI 6.1 ได้ทุกฟีเจอร์เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยฟีเจอร์ AI ต่างๆที่ทำงานอยู่บน One UI 6.1 เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยสเปคโฟนของเราก็ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังที่สเปคโฟนของเราได้นะคะส่วนในด้านของแบตเตอรี่กันบ้างรอบนี้นะคะมีการอัปเกรดในด้านของปริมาณแบตเตอรี่ให้มากยิ่งขึ้นจากก่อนหน้านี้ในตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 5นะคะให้มาอยู่ที่ 3,700 มิลลิแอมรอบนี้นะคะใน Samsung Galaxy Z Flip 6เนี่ยให้ปริมาณมิลลิแอมมาสูงถึง 4,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวค่ะตอบโจทย์การทำงานนะคะได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นตลอดทั้งวันได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในด้านของการชาร์จเนี่ยให้มาเท่ากันกับ Z Flip 5นะคะก็คือรองรับการชาร์จแบบมีสายได้25วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยได้อยู่ที่15วัตต์ด้วยกันค่ะจากทั้งหมดที่เตยเล่าให้ทุกคนฟังมานะคะทุกคนน่าจะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าแบบนี้เนี่ย Samsung Galaxy Z Flip 6นะคะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 6นะคะในขนาดความจุ256GB เนี่ยจะเปิดตัวมาในราคา 42,900 บาทค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการใช้งานนะคะในขนาดความจุ 512GB เนี่ยราคาของเขาจะอยู่ที่ 47,900 บาทซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อนะคะหรือว่าสั่งจองล่วงหน้านะคะผ่านทาง samsung.com ได้แล้วแต่ว่าการจัดจำหน่ายนะคะจะเริ่มจัดจำหน่ายจริงๆเนี่ยในวันที่24กรกฎาคมนี้นั่นเองค่ะสำหรับใครที่เล็งๆอยู่เนี่ยดูรีวิวแล้วนะคะแล้วอยากได้ก็อย่าลืมไปจองกันที่ samsung.com นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Samsung Galaxy Z Flip นะคะโทรศัพท์มือถือจอพับตลับแป้งที่รอบนี้นะคะนอกจากจะให้ความน่ารักมาแบบจัดเต็มแล้วฟีเจอร์ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าครบเครื่องครบคันพร้อมทั้งให้ AI มาแบบจุกๆใครที่อยากลองโทรศัพท์มือถือนะคะทั้งเป็นแบบจอพับด้วยใช้งาน AI ได้ด้วยเนี่ยถือว่าตัวของ Samsung Galaxy Z Flip 6ตอนนี้นะคะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีที่สุดแล้วค่ะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย